ู่สู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันสุจารีเทพอาวุธค่ะตามที่เรียนให้ทราบในช่วงท้ายของรายการทุกชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้นะคะคนหลังข่าวในวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวยิ่งตอนนี้นี่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วประเทศไทยของเราปีนี้เนี่ยจะมีฝนตกยาวไปค่ะจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมสิ่งที่ตามมากับฝนอย่างที่ย้ำกันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการใช้ชีวิตของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันกรณีของฟ้าผ่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราต้องรู้เท่าทันแล้วล่ะว่าเวลาจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยจะมีสัญญาณอะไรบอกเราบ้างแล้วถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจริงๆจะมีวิธีการที่เราดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยคือถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมที่มาคุยกันไม่ใหม่หรอกค่ะคุยกันมาเกือบทุกปีเลยล่ะแต่ว่าก็ต้องมาย้ำมาเตือนกันตลอดเป็นระยะเพราะบางทีก็อาจจะมีลืมกันไปบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเครื่องประดับที่เป็นสื่อนำแล้วก็ทำให้เกิดฟ้าผ่าลงมาทำให้เราได้รับผลกระทบทุกวันนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่เครื่องประดับอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรศัพท์มือถือที่หลายคนบอกโอ้มันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เราได้รับผลกระทบเวลาฟ้าผ่าแล้วอย่างเมื่อวานนี้มีข่าวที่ดิฉันเห็นข่าวนี้แล้วก็เกิดคำถามงงข้องใจเหมือนกันกับเรื่องของฟ้าผ่าใส่กล่องทีวีดิจิตอลคัตเอาระเบิดเลยอะค่ะบางข้อมูลเนี่ยบอกนะคะบอกว่าจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่นู้นแล้วล่ะประมาณวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะที่เขาบอกว่ามีช่วงที่ฝนตกลงมาหนักๆเลยเนี่ยแล้วกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลกับคัตเอาไฟในบ้านก็ระเบิดขึ้นจนชิ้นส่วนแตกกระเด็นกระจัดกระจายในช่วงแรกเนี่ยเห็นบอกไว้บอกว่าตอนที่เกิดฝนตกฟ้าร้องเนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ถอดปลั๊กและปิดโทรทัศน์ด้วยแต่ทำไมยังเกิดฟ้าผ่าลงมาได้ไอ้กล่องทีวีดิจิตอลเสาทีวีดิจิตอลที่เป็นเสาสัญญาณอะมีการนำกระแสไฟฟ้าให้ผ่าลงมาที่บ้านได้จริงหรือวันนี้ได้คุยกันแน่นอนนะคะกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยอันนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกี่ยวข้องกันกับประจุอิเล็กตรอนที่มีความต่างศักย์ของไฟฟ้าคือพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าคือฟังดูแล้วมันยากจะต้องปีนบันไดขึ้นไปฟังเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาคุยกันแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่ากรณีของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเท่าที่ดิฉันดูข้อมูลมาในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างก้อนเมฆด้วยกันนะคะที่มันส่งสัญญาณประจุอิเล็กตรอนไปหากันหรือว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกันระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆบางส่วนก็จะมีตั้งแต่ก้อนเมฆลงมาสู่พื้นดินบางส่วนก็จากพื้นดินลงไปสู่ก้อนเมฆนะคะจะมีคำอธิบายให้มันง่ายๆอย่างไรบ้างเนี่ยในช่วงนี้มาพูดคุยกันดีกว่ากับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเวลานี้ท่านอาจารย์ดุสิตอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดุสิตคะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะเบื้องต้นถามก่อนมีคนถามเยอะเหมือนกันบอกว่าฟ้าผ่ากับไฟดูดเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอย่างไรคะฟ้าผ่าครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการเบรกดาวน์การที่ฟ้าเนี่ยแหวกอากาศลงมาของพื้นดินนะไฟดูดเนี่ยไฟแรงต่ำค่ะเราใช้กันอยู่นะครับค่ะเพราะว่าไฟเราจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับต่ำกว่า1โวลต์เรียกว่าแรงต่ำค่ะเพราะว่าโวเนี่ยเราเรียกว่าแรงฟ้าผ่ามันจะเป็นหมื่นเป็นแสนโวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นระบบไฟแรงสูงครับค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าผ่ายังไงมันก็น่ากลัวกว่าไฟดูดหลายเท่านักเท่าที่เราดูข่าวมานะครับคนเสียชีวิตส่วนมากเสียชีวิตด้วยการถูกไฟดูดเนี่ยไม่ได้เสียด้วยการถูกฟ้าผ่านะครับค่ะที่เราหลายวันยังด
ูอยู่เนี่ยค่ะเวลาเกิดฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเพี้ยงก้อนหินในน้ำครับค่ะน้ำมันจะเกิดแรงกระเพื่อมใช่ไหมถ้าเราอยู่ในวงของน้ำกระเพื่อมเนี่ยเราจะถูกไฟดูดโอกาสยากมากที่ฟ้าผ่าจะไปตรงที่หัวหรือตัวเราค่ะแต่ผู้เสียชีวิตส่วนมากดูข่าวคือเขาถูกน้ำไฟฟ้าน้ำไฟฟ้าเขาเรียกเครดิตมอนเตว่าแรงดันระดับมันมาครอบเราทำให้เราถูกไฟอาจารย์คะสัญญาณมันไม่ชัดเจนเลยอะขาดหายหายอะค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงดิฉันชัดไหมคะชัดครับแต่มันต้องเดี๋ยวให้น้องโทรใหม่ได้ไหมอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องโทรใหม่เนาะเดี๋ยววางสายไปก่อนแล้วกันทีมงานเดี๋ยวต่อสายไปที่อาจารย์ใหม่อีกรอบหนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมขาพยายามที่จะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ดุสิตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์อธิบายอย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าฟ้าผ่ากับไฟดูดเนี่ยต้องแยกกันนะคือลักษณะของฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาฟ้าผ่าลงมาค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่าลงมาแล้วเราได้รับผลกระทบแบบไหนคืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พยายามอธิบายเนี่ยคือการถูกฟ้าผ่าโดยตรงอันนี้จะถือว่าเป็นการถูกฟ้าผ่าที่รุนแรงที่สุดนะคะความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นในรายที่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมกับถือสื่อนำไฟฟ้าอย่างเช่นมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นร่มอย่างเช่นไม้กอล์ฟนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอกรณีที่พอฟ้าผ่ามันผ่าวัตถุอื่นนะคะแล้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันแล่นผ่านอากาศเข้าสู่ตัวเราการถูกฟ้าผ่าแบบนี้มักจะเกิดขึ้นหลายๆคนพร้อมกันนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากก่อนหน้านี้ที่ทำให้มีเด็กเสียชีวิตไป1คนแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอีก43คนซึ่งก็รวมถึงคณาจารย์ภายในโรงเรียนด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์คะครับผมโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้สัญญาณชัดเจนเลยเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมคือลักษณะที่อาจารย์บอกไว้เนี่ยเวลาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยนะคะโอกาสมันน้อยมากที่คนจะถูกฟ้าผ่าแบบตรงๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของฟ้าผ่าสิ่งของวัตถุหรือว่าลงไปในพื้นดินแล้วกระแสไฟฟ้ามันวิ่งมันแล่นมาสู่ตัวของคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไฟดูดมากกว่าใช่ๆครับแล้วก็ส่งผลทำให้เสียชีวิตนะคะอาจารย์ครับค่ะที่ดูผ่าได้เป็นอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าฟ้าจะผ่าลงมาได้แล้วทำให้เราได้รับผลกระทบเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนฟ้าคะนองเท่านั้นแต่ว่าในช่วงหลังนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกับเห็นว่าก่อนจะเกิดฝนตกอย่างที่อุ้มผางเนี่ยเขาบอกว่าแค่ฟ้าครึ้มๆเท่านั้นเองตอนนั้นก็ฟ้าผ่าจนมีเด็กเสียชีวิตบางรายก็เป็นกรณีที่เหมือนกับฝนจะหยุดตกแล้วมันก็เพียงแค่ปล่อยๆเท่านั้นเองก็มีฟ้าผ่าตกลงแล้วฟ้าผ่าช่วงไหนได้บ้างเหรอคะอาจารย์ต้องแยกก่อนนะครับฟ้าผ่าเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับฝนตกนะครับแดดออกแจ้ๆเลยก็ฟ้าผ่าได้ก็บอกว่าฟ้าคือไฟฟ้าแรงสูงนะครับเขาชอบอากาศแห้งในห้างสินค้าอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตดีเราจะโดนไปจากรถเข็นได้อากาศแห้งจะถึงฟ้าผ่าง่ายแต่พอฝนตกแล้วโอกาสฟ้าผ่าจะยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงก่อนฝนตกเป็นช่วงที่อันตรายมากก่อนฝนตกอันตรายมากเหรอคะใช่เพราะว่าลมมันจะทำให้เมฆเคลื่อนที่กันไปขัดสีทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุเพราะฉะนั้นประจุพร้อมแล้วที่จะฟ้าทีนี้มันก็หาที่ลมพอเจอที่ไหนสูงสูงแหลมแหลมมันก็ลงตรงของก็คือเกิดฟ้าผ่าแต่พอฝนเริ่มตกแล้วตัวก้อนเมฆที่เกิดประจุมันเริ่มหมดไปฟ้าก็ผ่าน้อยลงค่ะครับผมค่ะแล้วในช่วงหลังจากฝนตกแล้วล่ะคะอาจารย์ยิ่งน้อยไปกันใหญ่ไหมพอหลังเมฆมันมีหลายระดับหลายชั้นนะครับไอ้ตัวที่มันตกอาจจะเป็นชั้นหนึ่งไอ้ตัวเมฆข้างบนอาจจะมีชั้นหนึ่งซึ่งช่วงนี้เมฆมันเยอะนะค่ะมันก็อาจจะผ่าได้ถ้าอากาศมันแห้งนะค่ะสังเกตว่าถ้าช่วงตกหนักๆเนี่ยไม่ค่อยมีฟ้าหรอกแต่ก่อนฝนตกไปหลังฝนตกอาจจะมีฟ้าแรงนะครับค่ะองค์ประกอบที่ฟ้าจะผ่ามันมีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์นอกเหนือจากที่อาจารย์อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ยังมีอะไรอีกไหมคะหนึ่งจะฟ้าผ่าได้บนอากาศมันจะต้องมีเมฆเยอะนะครับสองอากาศจะต้องค่อนข้างแห้งนะครับสามก็คือมีจุดล่อที่จะให้ฟ้าวิ่งลงได้ง่ายถ้ามีสามองค์ประกอบครบเนี่ยโอกาสเกิดฟ้าผ่าสูงมากค่ะจุดล่อที่จะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้ง่ายมีอะไรบ้างคะอันนี้มันเป็นไฟแรงสูงมันจะไม่เหมือนไฟแรงต่ำไฟแรงต่ำเราควบพวกโลหะทองแดงใช่ไหมครับแต่ฟ้าผ่าเนี่ยขอให้จุดที่มีปลายแหลมเช่นเขากวางเขาควายยอดไม้หลังคา
ยอดหลังคาจั่วหลังคาจั่วโบสถ์วัดค่ะปลายล่มเนี่ยครับที่มันแหลมแล้วมันดกขึ้นไปตัวคนที่เดินอยู่กลางทุ่งนาก็ได้ค่ะอ๋อตัวคนเองก็ได้เลยถือว่าสูงๆแหลมๆเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอคะก็เทียบกับข้างๆมาแล้วมันสูงสุดไงครับอ่าค่ะอาจารย์แล้วก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่าค่ะสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างคือก่อนหน้านี้ที่เราจะได้ยินนะทุกปีที่ผ่านมาที่ดิฉันสัมภาษณ์เนี่ยคือเหมือนกับว่าขนศีรษะขนตามตัวจะตั้งลุกชันหรือว่าบางทีผมก็ลุกตั้งใช่ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะบางคนบอกไม่รู้สึกตัวมันยังมีอย่างอื่นที่สามารถที่จะบอกเราเป็นสัญญาณบอกเราได้อีกไหมเอ่ยก็สัญญาณนั้นก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับค่ะค่อนข้างชัดมันจะลุกขึ้นมาจนเรารู้สึกได้สัมผัสเองได้เลยใช่ใช่รู้สึกเองสัมผัสเองได้เลยครับค่ะเหมือนเราเอาลูกโป่งมาถูกันนะครับค่ะแล้วเราก็มาล่อที่หูเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราประจุไฟฟ้ามันดูดประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันเริ่มสะสมตัวจากตัวกันขึ้นมาค่ะเวลาผู้เสียชีวิตจะฟ้าผ่ามันจะมีจุดสัมผัสอยู่สองจุดนะครับค่ะที่ปากเนี่ยเด็กก็จะโดนที่หัวจุดหนึ่งที่เท้าจุดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ากลัวเรื่องสนามอาจจะฟ้าผ่าเนี่ยถ้าเรายืนขาชิดกันแล้วก็นั่งหมอบๆลงนั่งเตี้ยๆนั่งยองครับค่ะมันไม่โดนสนามไฟฟ้าจากจุดนั้นหรอกครับไม่มีทางค่ะส่วนมากผู้เสียชีวิตหรือประสบเหตุเขาไม่ระวังเขาจะรองรับฟ้าผ่าขึ้นครับค่ะคือเหมือนกับที่ดิฉันเคยได้ยินก็คือว่าพยายามที่จะให้นั่งยองๆลงไปที่พื้นใช่ไหมคะให้เอาหัวเข่าเนี่ยชิดกันแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะกอดหัวเข่าเอาไว้ทำเหมือนกับทำตัวให้กลมๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องกลมครับคือขาชิดกันเนี่ยเพื่อให้มองแล้วเป็นจุดเดียวกันอย่างที่หนึ่งให้ขาตับไปพื้นเนี่ยเป็นจุดติดอย่างที่สองอ่ะเอามือปิดหัวให้การขอบที่มันปลิวลงมาหัวเราอะค่ะไม่จำเป็นต้องโผล่แค่นั่งมันก็เตี้ยแล้วครับอ๋อคืออย่าให้มันแบบว่าโดดสูงขึ้นมาเกินไปใช่และที่สำคัญห้ามพิงของสูงเช่นพิงต้นไม้หรือพิงเสาอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะต้นไม้หรือเสาอาจจะเป็นเส้นทางเดินอาผาดเพิ่มลมพิงค่ะครับคือท่านี้จะช่วยทำให้แตะพื้นดินน้อยที่สุดด้วยใช่ไหมคะแตะน้อยแต่มากถ้ามันเป็นจุดเดียวก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่แค่จุดค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นการนอนราบเหรออาจารย์อุ้ยนอนราบนี่อันตรายมากค่ะเพราะว่าสนามไฟฟ้ามันจะชั้นระหว่างเลยครับค่ะมันก็จะวิ่งเข้าคือส่วนอวัยวะครับปอดตับหัวใจพวกเนี้ยมันจะสนามไฟฟ้าเข้าไปปกคล่อมให้การทำงานที่ปกติแต่ส่วนเท้าเรามันเป็นกระดูกมันไม่มีพวกอวัยวะค่ะอาจารย์ข้อนี้หน่อยก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับค่ะแล้วกรณีที่อยู่ในที่โล่งแจ้งฝนตกหรือว่ากรณีที่อยู่ในรถเนี่ยรถนี่พอจะคุ้มกันเราได้ไหมคะหรือว่ามันยิ่งอันตรายเวลานั่งอยู่ในรถในช่วงของฝนตกหรือว่าก่อนฝนตกแบบนี้ค่ะในรถในเครื่องบินเนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟาราเดย์เคจโรงปิดรูปโลหะครับในเครื่องบินอย่างเงี้ยโดนฟ้าผ่าจำอยู่แล้วแหละครับโอ้แต่ทำไมคนผู้โดยสารไม่เป็นอะไรอาจารย์ไม่เป็นไรกันสร้างไว้รองรับฟ้าผ่าอยู่แล้วเครื่องบินเวลาเราบินแบบไม่ฝนแบบมรสุมแรงมันจะโดนฟ้าผ่าอยู่แล้วมันก็จะวิ่งรอบผิวฟ้าผ่าไปวิ่งที่ผิวครับไม่ได้วิ่งไปข้างในค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสขับรถแล้วคนเนี่ยไม่มีเลยครับเพราะมันไม่ถูกปิดค่ะโอกาสที่อยู่ในรถก็ไม่มีถูกฟ้าผ่าเช่นเดียวกันกับโอกาสที่อยู่ในเครื่องบินเหรอคะดิฉันฟังไม่ค่อยถนัดเลยอะสัญญาณมันขาดหายโอกาสถูกฟ้าผ่ามีครับแต่โอกาสเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าไม่มีครับเพราะมันเป็นวงปิดที่เรียกว่าฟาราเดย์เคจครับอาจารย์คะนิดนึงแล้วกันคือกรณีของรถเนี่ยเหมือนเคยอ่านเจอเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยู่ในรถควรที่จะปิดกระจกทั้งหมดเพื่อที่จะป้องกันฟ้าผ่าจริงไหมคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันถ้าเกิดว่าจริงความสัมพันธ์มันเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเรื่องกระจกหรอครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องโลหะที่คลุมเป็นรอบเป็นรูปวงปิดรูปสี่เหลี่ยมวงกลมก็ได้ครับค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นมีกระจกก็ไม่เกี่ยวก็ได้ครับค่ะหรือว่าครับชุดที่ผู้ดูแลเรื่องไฟฟ้าใส่ก็เป็นพุทธข่ายใส่ก็ไปแล้วไปซ่อมไฟฟ้าแรงสูงเขาก็ซ่อมได้ค่ะครับชุดตาข่ายเหรอคะครับเป็นชุดตาข่ายเขาเรียกฟาราเดย์เคจค่ะทำไมต้องใช้เป็นชุดตาข่ายคะก็ถ้าเป็นโลหะเลยมันก็ขยับตัวไม่ได้ครับก็จะเป็นชุดถักด้วยตาข่ายโลหะ
เพื่อจะเทซ่อมไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับค่ะอาจารย์คนข้างในไม่เป็นไรแต่ชุดแต่ถูกไฟวิ่งผ่านค่ะยังมีสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงอีกไหมคะเวลาฝนตกลงมาแล้วไม่อยากจะถูกฟ้าผ่าไม่อยากจะได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่าเนี่ยก็เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราปิดทีวีแล้วนะครับเราถูกฟ้าผ่าแต่ทีวีพังเครื่องเสียงพังเราต้องชาร์จปลั๊กออกเลยนะครับเพราะว่าฟ้าผ่าเนี่ยมันกระโดดข้ามภูมิไฟได้ค่ะไม่อันนี้งงเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ลำปางที่เดียวกันไหมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปิดโทรทัศน์แล้วนะแล้วเขาก็ดึงปลั๊กออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ฟ้ามันยังผ่ามาที่บ้านของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ไปมองกันว่ามันน่าจะเป็นกล่องดิจิตอลทีวีอ่ะแล้วก็สายส่งสัญญาณเสาส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีเขาส่งมาอยู่ในบ้านนี่ครับค่ะไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ชักปลั๊กออกจริงครับค่ะเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเคสนี้มันต้องผ่านลงหม้อแปลงแล้วหม้อแปลงมันจะวิ่งไฟเข้าบ้านแล้วตัวไฟแรงสูงมันจะวิ่งเข้ามาที่เตารับเราค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในบ้านฝนตกฟ้าร้องควรทำยังไงอาจารย์ก็ปิดทุกอย่างดึงปลั๊กออกทุกอย่างดึงปลั๊กออกเลยจากเตารับครับค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่เสียหายอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยอะคะอาจารย์อย่างตู้เย็นอย่างนี้อะบางคนส่วนใหญ่คือเวลาปิดเนี่ยปิดโทรทัศน์กันแต่ตู้เย็นไม่ได้มีการดึงปลั๊กออกกันนะคะจริงๆตู้เย็นไม่เป็นไรหรอกตู้เย็นเครื่องทำร้อนไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีหม้อแปลงคืออุปกรณ์ที่ต้องแปลงไฟลงเช่นเล่นดีวีดีทีวีเครื่องเสียงพวกนี้มีหม้อแปลงพวกนี้จะเสียหายแต่เครื่องทำน้ำตู้เย็นไม่มีหม้อแปลงก็จะไม่เสียค่ะอาจารย์ครับค่ะคือเวลานี้นี่เท่าที่อาจารย์มีการพูดคุยกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยความกังวลความห่วงใยพี่น้องประชาชนนี่อยากจะฝากอะไรไว้อีกอะคะก็ผมว่าประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องของฟ้าผ่าเท่าที่ควรนะครับแล้วก็กลัวแล้วก็ดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะผิดค่ะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของฟ้าผ่าเราก็เลยอาจจะเกิดความกลัวแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็อยากให้หาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเกี่ยวกับฟ้าผ่าค่ะแล้วที่เราคุยกันนอกเหนือจากที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์อยากจะประชาสัมพันธ์อะไรอีกล่ะอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับประชาชนนี่เพิ่งจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเจอกันไปนู่นล่ะถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมยังมีเวลาที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่ฝนตกอีกเยอะเลยอ่ะครับก็พอฝนมามันก็มาพร้อมกับน้ำนะครับค่ะปัญหาไฟดูดไฟรั่วแล้วก็การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับค่ะคือบางทีเราไปตรวจเช็คตอนอากาศแห้งมันไม่รั่วค่ะแต่พอชื้นหน่อยมามันรั่วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วหลายบ้านติดอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไว้ก็ไปเปิดเป็นแมนนวลพอแมนนวลปุ๊บพอเกิดเหตุมันก็พิการก็อาจจะทำให้เกิดชีวิตได้ค่ะครับครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอุปกรณ์ค่ะต้องตรวจเช็คกันในช่วงเวลานี้ใช่ก็ต้องตรวจเช็คกันคืออะไรพอถ้าเสียปุ๊บก็ต้องตัดตรงนั้นปิดไฟเป็นไปก็ควรจะต้องค่ะคือเขามีศูนย์ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนไหมคะเอาจริงๆอ่ะตอนนี้มีการประสานงานกันบ้างหรือเปล่าสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางภาควิชาของเราประสานกับใครไหมคะผมฝากเฟซบุ๊กผมชื่อว่าฝัดนะครับค่ะสร้างเฟซบุ๊กนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าทุกอย่างเลยค่ะใครมีคำถามอะไรก็เขียนมาในนั้นเรามีแอดมินเป็นวิศวกรไฟฟ้าทำงานกันเองนะครับค่ะเราจะตอบเรื่องการดูแลขึ้นเรื่องไฟฟ้าการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องพวกนี้โดยทีมงานของวิศวกรอาสาของพวกเราทำกันเองครับแต่องค์กรเป็นภาพลักษณ์ผมไม่ค่อยเห็นนะว่าจะวันไหนค่ะอาจารย์อ่ะย้ำกันอีกรอบนึงสะกดช้าๆแล้วกัน Facebook ฝากบอกทางบ้านแล้วกันค่ะเพราะเห็นว่ามีประโยชน์มากในเรื่องนี้จะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือหลายอย่างที่ฉันก็อ่านในอินเทอร์เน็ตบ้างหาข้อมูลจากที่อื่นบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันกับอาจารย์มันก็เป็นข้อมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแล้วบางทีเขาอธิบายกันก็อธิบายยากอ่ะคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของไฟฟ้ามาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่เรื่องที่ผมกลัวที่สุดครับคือผมบอกว่าคนไม่รู้เนี่ยแล้วไม่กล้าทำผมไม่กลัวแต่พอไปรู้ผิด
แล้วทำเนี่ยน่ากลัวมากใช่เพราะอินเทอร์เน็ตมันให้ความรู้เยอะครับค่ะอาจารย์แล้วเนี่ยก็ผิดเฟซบุ๊กชื่อ FLWOD อ๋อฟลัดเลยฮะฟลัดคือแปลว่าน้ำท่วมครับอ่าค่ะเพราะว่ามันตั้งอยู่ปี54ที่น้ำท่วมค่ะครับฟลัดจาก PUCA ค่ะอาจารย์ครับค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันถ้าเกิดว่ามีความข้องใจสงสัยสามารถที่จะสอบถามไปได้ผ่านทาง Facebook นี้มีแอดมินเพจดูแลตลอดเวลาให้คำตอบอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะคะได้ครับเป็นสุขสาหมดได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคือฟังค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่คุยกับท่านอาจารย์สัญญาณไม่ดีนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยสรุปง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือเรื่องของฟ้าผ่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่มันค่อนข้างที่จะสับสนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ตามที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วกันแล้วก็ก่อนจะเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็มีเมฆมากนอกเหนือจากนี้ยังมีจุดล่อด้วยจุดล่อก็จะเป็นพวกสิ่งของที่สูงๆแหลมๆซึ่งบางทีอาจจะเป็นพวกเขากวางเขาควายหรือว่าคนนี่แหละที่ไปยืนอยู่ที่กลางแจ้งถ้าเกิดเป็นไปได้เวลามีฟ้าแลบมาแล้วเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกฟ้าผ่าเนี่ยนะคะพยายามที่จะนั่งลงไปกับพื้นลักษณะนั่งยองๆแล้วกันแล้วก็ให้หัวเข่าเนี่ยชิดติดกันแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยโอบตัวไว้อันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันมาจากช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าววันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วค่ะรายการต่อไปครบมุมข่าวยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคืบหน้ากรณีที่สาวคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นถูกสังหารโหดความคืบหน้าเป็นอย่างไรเรื่องของการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการจับกุมตัวผู้ต้องหาช่วงหน้าติดตามได้วันนี้ดิฉันสุจารีเทพอาวุธและทีมงานของรายการคนหลังข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ